ท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคสนับสนุนรายการโดยบลจ.กรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ FM on TV Special ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลดาดาวรินดาดำรงผลนะคะเดี๋ยวนี้มาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่คนแชร์มาเยอะมากค่ะกับภาพที่ตึงตราใจชาวไทยอย่างมากเลยนะคะเมื่อทางวังช้างอยุธยาและพเนียรนะคะได้นำช้างลักษณะมงคลมีงางาม11เชือกค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องทาผิวช้างด้วยดิสพองอย่างสวยงามค่ะยกขบวนเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทำพิธีถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังเมื่อเช้าวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการประโคมมโหรีนะคะแปรขบวนแล้วก็หมอบกราบค่ะยกเท้าด้วยท่งท่าสง่างามนะคะเกิดเป็นวินาทีที่น่าจดจำเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ภาพอันงดงามจากพิธีถวายบังคมพระบรมศพดังกล่าวนะคะก็ได้สร้างความประทับใจจนมีสื่อต่างชาติค่ะหยิบไปนำเสนอนะคะหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Daily Mail ของอังกฤษนะคะ Voice News of America USA Today แล้วก็ The State Time นะคะสำนักข่าว Reuters และที่อื่นๆอีกมากมายค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่โลกต้องจารึกเอาไว้กับสิ่งดีงามของชาติไทยด้วยกันค่ะค่ะวันที่8เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าพนักงานของ JPN 25เหล่าดีเจจากเอทามีเดียแล้วก็รวมถึงตัวด้าเองเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวงมีโอกาสได้เห็นโชคดีมากๆเลยสวยจริงๆเห็นในทีวีนะคะคุณผู้ชมว่าสวยขนาดนี้ดูสมพระเกียรติมากๆค่ะด้วยการเยื้องย่างของช้างเผือกค่ะสวยมากเข้ากับจังหวะของเพลงต่างๆคือตอนแรกอ่ะที่พอตื่นมาปุ๊บแล้วก็เห็นในตามหน้านิวส์ฟีดแล้วก็มีการแชร์ภาพของช้างกันแล้วรู้สึกว่าเป็นบุญมากๆที่เกิดมาเราได้เห็นช้าง11เชือกที่สวยงามขนาดนี้นั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะมากันที่อีกหนึ่งสาวนะคะที่ถูกยกเป็นนางฟ้าสนามหลวงนะคะกับคุณเกรซกันกล้าวค่ะเพราะถือว่าเป็นสาวนะคะที่มีจิตอาสาค่ะมาร่วมแจกจ่ายแบ่งปันสิ่งของที่ท้องสนามหลวงอยู่บ่อยครั้งนะคะแถมล่าสุดค่ะยังมีการทำสูตรยาดมนะคะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยตัวเองอีกค่ะแถมยังมีการร่วมกวนกับเพื่อนๆ นะคะอย่างสาวแซมมี่คาเวลมาช่วยกันแจกจ่ายขนมปังให้กับประชาชนที่สนามหลวงด้วยค่ะงานนี้ค่ะทั้งคู่จะรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วมีอะไรจะฝากบอกกับคนไทยที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากทั้งคู่เลยค่ะคนก็เยอะยิ่งทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีคนส่วนหนึ่งที่มานอนค้างเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์คนก็จะมารอสักการะเยอะก็จะมีคนแน่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกของกินของใช้ยาดมอะไรก็จำเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะก็ก่อนอันนี้ก็จะทำอาหารกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมาแจกก็ของหนูจะมาช่วงแบบว่าตีห้าหกโมงช่วงเช้าค่ะเป็นเสิร์ฟอาหารเช้าค่ะพี่เกดเองก็ทำยาดมใช่ค่ะเป็นยาดมสมุนไพรเป็นสูตรที่คิดค้นเองอะไรอย่างเงี้ยทำแบบว่าก็นั่งทำเองทีละอันทีละอันอะไรอย่างเงี้ยแจกก็รู้สึกว่ามันชื่นใจค่ะยิ่งคนรำเขาก็ยิ่งชื่นใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราแจกให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนยืนรอก็แบบรอนานเงี้ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะแบบว่าชอบอะไรเงี้ยก็แจกยาดมหลังๆก็เป็นยาดมผัดยาดมแล้วก็ผ้าเย็นแล้วก็มีผ้าจากช่องเจ็ดนะคะช่วงแรกๆที่มาก็จะเป็นของกินพอเราเริ่มมาเรื่อยๆเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็ปรับประยุกต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ทั้งสองคนจะมีแพลนมาเรื่อยๆอีกไหมก็มาเรื่อยๆค่ะถ้าว่างอะไรเงี้ยมาอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กะว่าจะต้องมาทุกวันอะไรยังไงก็มาเท่าที่เราว่างเราไหวอะไรเงี้ยระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงดีกว่าค่ะเพราะว่ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบางวันแดดออกปั๊บบางวันฝนตกแล้วกลับมาแดดออกอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังเรื่องสุขภาพกันนิดนึงแล้วก็เต็มตัวมาให้เรียบร้อยเพราะว่ามาที่นี่ก็ไม่รู้เลยว่าคนจะเยอะจะน้อยเนาะในเรื่องของการแต่งกายละกันเนาะบางทีเราแบบคือไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังเห็นมีบางส่วนที่แบบว่ามันอาจจะแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่ความจำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุมโทนได้อะไรเงี้ยก็ดีแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปสักการะอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็อยากจะศึกษามาก่อนว่าเราควรที่จะแต่งตัวแต่งกายแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
ค่ะก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าสนามหลวงนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างคุณเกรซกันก้าวเองเนี่ยก็เดินทางไปบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เอายาดมไปแจกใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเวลาเห็นดารานะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะมีจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือนะคะคนที่ต้องการไปสักการะพระบรมศพเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจจริงๆเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาไปเขาไปรอตั้งแต่โอ้โหตีสี่ตีสามตีสี่แบบนี้นะคะกลายเป็นว่าเขามีจิตเขามีจิตใจที่อยากจะไปกราบพระบรมศพจริงๆแล้วยิ่งเห็นคนที่ช่วยเหลือกันแบบนี้เรายิ่งรู้สึกว่าดีใจแทนจริงๆอย่างด้าเองมีโอกาสได้ไปต่อคิวเพื่อไปสักการะพระบรมศพจะบอกว่าช่วงเช้ามืดนะคะบางทีวันนั้นอาจจะเป็นเพราะวันนั้นฝนตกด้วยแหละอย่างเช่นช่วงประมาณสักบอกว่า6โมงเช้าเนี่ยคนกำลังหิวเลยอ่ะเพราะว่า อยู่ในคิวด้วยอยู่ในแถวด้วยจะไปแตกแถวเพื่อจะไปซื้ออาหารเลยมันก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานั้นน่ะถ้าเกิดมีจิตอาสาไปบริจาคในช่วงเช้ามืดก็จะดีมากๆเลยนะคะถือว่าแบบมาช่วยคนที่เขามาตั้งแต่เช้าใช่แบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนไปแล้วที่พอเช้าตื่นมาเนี่ยก็ต้องไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือคนแถวนั้นนะคะให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการมาสักการะพระบรมศพนั่นเองค่ะค่ะมาต่อที่นักแสดงหนุ่มกันบ้างค่ะอย่างน้องก้าวจิรายุนะคะที่ผ่านมาเจ้าตัวเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้ร่วมโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะของการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัตินะคะเพื่อแก้ปัญหาดินน้ำป่าคนอย่างยั่งยืนและแม้ว่าเจ้าตัวนะคะจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าก็มีความชื่นชมแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะแล้วก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้จากน้องก้าวกันเลยค่ะในชีวิตผมไม่เคยเห็นอะไรที่แบบมันคือเสกพอเพียงถ้าเราไปศึกษาหรือว่าไปซึมซับจริงๆเนี่ยมันโหมันลึกกว่าที่เราเรียนในห้องเรียนมากๆแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆครับแล้วเราแบบคือใครที่จะคิดเรื่องที่มันสุดยอดขนาดนี้ได้เนี่ยโหผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันเราซึมซับได้ว่าแบบพระองค์ท่านทรงเก่งแล้วก็ทรงมีความมุมานะขยันมันเพียรเนี่ยครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของประสบนิกรชาวไทยครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องทำตัวเราเองให้มันสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอความช่วยเหลือของคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มาคำตอบของคำถามนั้นก็คือเนี่ยครับเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่กันได้หรือเปล่าเราใช้ชีวิตอย่างสามัคคีกันอย่างแบบแค่มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นอะไรเงี้ยครับรู้จักจัดสรรสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าแค่นี้เราก็ทำให้พ่อมีความสุขแล้วแหละก็อยากให้ฝากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดมาแบบอาจจะไม่ทันในยุค ของในหลวงร.9แต่ว่าก็ขอให้ภูมิใจที่อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วก็สานต่อดูแลให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่างที่น้องก้าวบอกนะคะต้องน้อมนำคำสอนของพ่อนะคะนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงและที่สำคัญเลยเป็นคนดีเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือจงภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินไทยค่ะเอาละค่ะมากันที่ดาราอาวุโสนะคะอย่างป้าหน่อยณัฐนีค่ะที่ยึดเอาคำสอนนะคะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการทำอะไรไม่เกินตัวนะคะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งป้าหน่อยเองนะคะก็บอกว่าทั้งซึมซับแล้วก็ใช้มาตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะรวมถึงยังมั่นใจด้วยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆค่ะจะรู้จักพระราชกรณียกิจแล้วก็งานของพ่อหลวงในช่วงที่ผ่านตลอด70ปีมานะคะทางหน้าจอทีวีหลายๆช่องที่นำเสนอไปติดตามทั้งหมดจากป้าหน่อยกันเลยค่ะป้าภูมิใจมากเลยที่เกิดในแผ่นดินนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงป้าใช้เสมอแล้วก็จะใช้ต่อไปแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยรักกันเหมือนอย่างที่ตอนเนี้ยค่ะให้รักกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าโครงการของท่านอันไหนที่ประทับใจเอามาใช้ได้หมดค่ะแต่ยังไงเสียก็อย่าลืมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าตัวเราคือเราจะดูรายได้รายรับรายจ่ายจดทุกครั้งอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่ถ้าอันไหนมันควรจำเป็นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเท่าความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในการใช้ชีวิตหรือในการทำงานพระราชกรณียกิจหรือว่าสิ่งที่ท่านทำได้มีหลายโครงการมาก
ซึ่งตอนนี้เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะได้เห็นแล้วจากทีวีที่ฉายนะคะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าโครงการไหนหรืออันไหนมันจะเข้ากับตัวเราซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ทุกโครงการค่ะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตคนแน่นอนค่ะการยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ป้าหน่อยได้บอกไปนะคะเพราะว่าป้าหน่อยเนี่ยก็มีการยึดถือแล้วก็ใช้เป็นแบบอย่างมาโดยตลอดแล้วก็สามารถทำให้เห็นแล้วจริงๆนะคะว่าคำสอนเนี้ยมันสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยั่งยืนด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่คนไทยที่จะยึดตามนะคะแนวคิดนี้ค่ะต่างชาติก็ยอมรับด้วยว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงและถ้าเกิดปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ทำให้เกิดชีวิตของแต่ของมนุษย์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วเพราะว่าโลกจะดีมากขึ้นสงบสุขมากขึ้นเหมือนพ่อกำลังจะสอนว่าให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากตัวเราเองนั่นเองนะคะมาต่อที่คุณถั่วแล้เชิญยิ้มกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะคะที่เรียกได้ว่านอกจากจะทำหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยแล้วแล้วก็สร้างความสุขสันต์ให้กับประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาแผ่นดินไทยนั้นน้ำตานองค่ะกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9งานนี้เหล่าตลกทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะต่างก็พร้อมใจกันลุกขึ้นมาสร้างสรรค์บทเพลงที่ถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกความอะไรที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายทำเอ็มวีกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงพระราชบิดาค่ะในฐานะนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะคะพี่ถั่วแล้เองจะรู้สึกยังไงบ้างกับการร่วมมือกันของตลกไทยในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เป็นงานที่ทุกคนมีพลังแล้วก็มีความเต็มใจให้ใจที่ทางสมาคมศิลปินตลกเนี่ยอยากจะทำอะไรถวายกับพระองค์ท่านก็คิดว่าทำมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนใครเขาแล้วก็กันกรองจากหัวใจจริงๆของพี่น้องชาวศิลปินตลกแล้วที่มาร่วมกันวันนี้ก็เป็นความปลื้มปิติมากๆนะครับที่อย่างน้อยสมาคมศิลปินตลกก็เป็นตลกที่ใครๆก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันตลกโหกฮาไปวันๆแต่เราก็มีหัวจิตหัวใจนะครับเพราะเรามีประมุของค์เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราทำขึ้นมาก็อยากจะสะท้อนให้ทุกคนเห็นเหมือนกันอยากแต่ให้ทุกคนคิดให้ทุกคนร่วมกันว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทำงานเหน็ดเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนทุกคนก็รู้หมดแล้วล่ะทางศิลปินตลกเนี่ยได้รับข่าวสารทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้คุยกับสมาคมมาโดยตลอดว่าถ้าเผื่อว่าศิลปินตลกนำเอาความคิดความอ่านแล้วก็ทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้เนี่ยขอหยิบยกเรื่องราวของการยิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณมาใช้ในการแสดงบ้างได้ไหมอันนี้เราน้อมรับมาจากกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะครับค่ะจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีดีอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องก็จะร้องเพลงเพื่อพ่อเป็นศิลปินนะคะก็จะแต่งเพลงเพื่อพ่อหรือในสายอาชีพอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนทำเพื่อพ่อเห็นแล้วก็ยิ่งชื่นใจจริงๆใช่นะคะเอาละค่ะมากันที่นางเอกสาวนะที่มีอารมณ์ศิลปินนะคะอย่างสาวสายป่านอภิญญาค่ะที่หลังจากศึกษางานด้านภาพยนตร์อย่างจริงจังนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทนะคะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยที่ตนสำเร็จการศึกษามานะคะล่าสุดค่ะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าตัวค่ะเมื่อผลงานภาพยนตร์นะคะที่สายป่านเองได้โชว์ฝีมือเอาไว้ถูกนำไปฉายที่มาเลเซียนะคะซึ่งสายป่านเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยแถมแว่วมานะคะว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆแล้วก็มีแฟนคลับชาวมาเลเซียนะคะเข้ามาทักทายอีกด้วยงานนี้จะเป็นปลื้มแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปถามกันค่ะรวมถึงเรื่องราวของพ่อหลวงในรัชกาลที่9นะคะกับความประทับใจค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยมีเหลือล้นและมักจะแชร์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านใน Facebook ส่วนตัวค่ะแต่ว่าความรักที่เจ้าตัวมีแล้วก็อยากแชร์บอกคนอื่นมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากสายป่านกันเลยค่ะเอาหนังข่าวหนังไปฉายที่นู่นค่ะทั้งในโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เป็นช่องของเขาด้วยค่ะคือหนังได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายที่นู่นด้วย
ใช่ค่ะหนังถูกซื้อไปฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ต่อจากโรงภาพยนตร์เวลาออกจากโรงมาก็เข้าช่องเลยก็จะเป็นช่องหนังสยองขวัญของที่นู่นคือจริงๆแล้วอะที่น่าดีใจมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าหนังไทยได้ฉายมันเป็นเรื่องของเขายอมรับหนังไทยมากๆแล้วเขารู้สึกว่าหนังไทยเป็นหนังที่แบบทำออกมาได้ดีมากเขาดูแล้วเขาเชื่อมากๆฟีดแบคดีค่ะก็มีคนชอบมีคนถามถึงแบบความรู้สึกตอนถ่ายว่าเป็นยังไงมีคนถามเรื่องโปรดักชันด้วยมีคนถามเรื่องบทด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาใส่ใจจริงๆไม่ได้ดูแค่แบบผ่านๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องถามว่าดีใจไหมก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ป่ารู้สึกว่ามันใหม่แล้วก็ดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกขั้นนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นอารมณ์แปลกเหมือนกันนะเราไปเดินห้างมาเลเซียแล้วแบบมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากข้างในเรื่องจากคนที่เคยถวายงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปั่นอ่านทุกคำทุกบรรทัดแล้วปั่นจำเอาไว้มันเป็นความทรงจำเป็นเมมโมรี่ของปั่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปั่นแชร์ไปอ่ะปั่นรู้สึกว่าลองอ่านดูสิบางคนรู้บางคนแบบเกิดมาแล้วก็รู้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอย่างตัวบันเองตอนนี้มันก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่เรื่องที่มันแชร์ไปส่วนใหญ่มันเป็นภาพเป็นตัวหนังสือที่ถูกเรียบเรียงจากคนหลายๆคนมันเป็นความรู้สึกของคนทั้งประเทศไทยที่เรียบเรียงแล้วกันกองแล้วพิมพ์ออกมาแล้วเพื่อที่จะสื่อสารมันเป็นสื่อชนิดนึงอะเนาะ Facebook ก็เป็นอีกสื่อนึงซึ่งพอมันเป็นตัวหนังสือเนี่ยถ้าชาวต่างชาติเห็นน่ะอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องมานั่งฟังไม่ต้องใช้ล่ามเขาสามารถคนที่มีความสามารถในการแปลภาษาสามารถเอาไปทรานสเลทได้เลยปารู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรู้สึกก็เลยเลือกที่จะแชร์ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะคุณภาพค่ะที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยค่ะเพราะว่านอกจากเธอเรียนสายนี้ตรงแล้วยังนำเรียกความรู้ของสายนี้แล้วก็พัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าจับตามองมากนะในวงการภาพยนตร์ไปถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ FM on TV Special ค่ะสนับสนุนรายการโดยบลจ.กรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จากนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามในกลับมากับ EFM on TV Special กันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งศิลปินนะคะนั่นคือคุณปาล์มอินสติ้งนั่นเองค่ะที่นอกจากความสามารถทางด้านดนตรีแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทความสามารถที่น่าทึ่งค่ะนั่นคือการเป็นศิลปินนักวาดภาพนั่นเองค่ะโดยผลงานเด่นๆนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือการวาดภาพเป็นสีอะคริลิกแนวเสียดสีสังคมนะคะจนสามารถนำผลงานไปจัดแสดงในหลายๆที่แล้วค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ความโศกเศร้าที่ประชาชนชาวไทยในขณะนี้นะคะเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจค่ะสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะโดยการวาดภาพพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อร่วมน้อมสำนึกและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะเพราะอะไรผลงานศิลปะชิ้นนี้จึงมีค่ามากที่สุดในชีวิตและสิ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปยังคนที่ได้ชมภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะชื่อปาล์มครับอยู่วงอินสติ้งครับผมชื่อจริงชื่อปรีวิทย์นินจุลกะครับผมเรียนจบคณะศิลปกรรมภาควิชาทัศนศิลป์เอกจิตรกรรมที่มศวภาษาอังกฤษจริงๆก็ทำงานศิลปะมาตลอดซึ่งร้องเพลงจะมาทีหลังเราอาชีพหลักเราคือคนบรรลุทั้งดนตรีทั้งงานอาร์ตเราก็ทำเองหมดนะครับเพลงเราก็แต่งเองอะไรเงี้ยแต่ว่าดนตรีมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่า
ตลาดไม่ค่อยกว้างเท่างานศิลปะงานศิลปะมันทั่วโลกไงมันไปตรงไหนก็ได้มันต้องมีคนชอบงานเราเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะแอบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบของประเทศไหนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเพลงมันได้แค่ประเทศไทยวันนั้นต้องไปถ่ายMVเป็นวันที่ถ่ายMVแล้วแบบไม่มีอารมณ์ถ่ายเลยแล้วแบบใจไม่ค่อยอยู่กับงานเท่าไหร่สิงห์เวลาก็เขาบอกให้รอประกาศตอน1 ทุ่มจนนายกมาประกาศไปแล้วก็ก็ไม่ค่อยดีครับก็เศร้ากันหมดช่างแต่งหน้าก็ร้องไห้ผมก็ร้องไห้เหมือนกันจริงๆเราก็สองจิตสองใจว่าแบบจะว่าดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกตรงว่าเราก็ถนัดแต่งานสไตล์อย่างเงี้ยมันก็ออกเด็กๆเล่นๆแบบเหมือนสีขนมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูของคนอื่นที่เขาวาดแล้วก็มาจริงจังขังสวยอะไรเงี้ยทีนิกเจ้าของค่ายจินนี่ทีนิกวิเชียนเนี่ยโทรมาถามว่าขอให้ทำอะไรให้กับพระเจ้าอยู่หัวได้บ้างอะไรเงี้ยด้วยความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่งเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าคงแต่งไม่ได้พี่เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ใช่เป็นเซียนแต่งเพลงขนาดนั้นมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปก็เลยบอกพี่นิกว่างั้นผมวาดรูปแล้วกันพี่เพราะว่าทางฝ่ายเพื่อนที่ทำงานศิลปะเขาก็ถามกันว่าจะวาดรูปไหมอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มงานทำงานศิลปะดีกว่าคืองานเนี้ยเพื่อกติอยากเห็นพระเจ้าอยู่หัวยิ้มมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งคือเครียดมาตลอดทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ทำงานหนักมาสิ่งนึงที่ผมติดอยู่ในใจมาตลอดคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทำให้กับคนไทยเนี่ยคือหนึ่งก็อยากให้คนไทยรักกันอยากให้คนไทยมีความสุขเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองทุกคนเนี่ยมองเหมือนลูกมองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทะเลาะกันเนี่ยต้องรักเท่ากันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขทุกคนสามัคคีกันตัวอย่างที่ดีของทุกคนขึ้นหนึ่งเราไม่เคยเห็นใครทำงานหนักขนาดนี้แล้วก็เคยเห็นในนิทานนี้มันไม่เห็นมีพระราชาคนไหนแบบเป็นนี้แหละพระราชาต้องใส่มงกุฎอลังการไม่ใช่เหรออะไรมันไม่ใช่ยิ่งโตมายิ่งไม่ใช่ยิ่งไปดูโครงการที่เขาที่ท่านทำไว้แต่ละอย่างแสดงว่าแบบไม่ได้นอนอยู่บ้านเลยเนี่ยคือเป็นไหนมาไหนอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยท่านคงบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยถึงเวลาเศร้าก็เศร้าได้แต่ถึงเวลาชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปครับแล้วก็ขอให้เด็กๆที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยสัก20อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นว่าแบบพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรอะไรเงี้ยให้ลองกลับไปดูพวกสารคดีเขามีเยอะแยะดูได้รู้ว่าแบบพระเจ้าอยู่หัวนี่แบบสุดยอดแค่ไหนนะครับที่อยากจริงๆเลยคือหนึ่งคือไม่อยากทะเลาะกันก่อนไม่เลิกทะเลาะกันนะครับก็เห็นอยู่ว่าทะเลาะกันแล้วมันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยสองคือใครชอบพูดว่าทำความดีเพื่อพ่ออะไรเงี้ยจริงๆก็ดีครับก็คือเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เช่นอยากเก็บขยะใช่ไหมเก็บขยะบ้างขับรถให้มันดีๆบ้างคืออะไรนิดหน่อยที่มันเปลี่ยนมาให้เราแบบเปลี่ยนความคิดที่เราเคยไม่ดีให้มันเป็นให้มันกลับเป็นเรื่องดีมันดีทั้งนั้นแหละครับ
แค่นี้ก็นิดหน่อยทุกคนทำกันทุกคน60ล้านคนมันก็ดีมันไม่ได้ดียังไงละอย่างผมเนี่ยแน่ๆเลยผมคิดในใจแล้วว่าแต่ยังทำงานให้หนักกว่านี้ก็ คนหนึ่งละที่แบบว่าเริ่มขยันแล้วว้ย จริงเมื่อก่อนก็ขยันนะแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันหลายเรื่องให้คิดแต่เราลืมไปว่าเมื่อก่อนเราเคยทำงานหนักมันมีหลายเรื่องให้เราเครียดแทนก็เริ่มกลับมาตั้งสติใหม่แล้วก็ไปสู้ต่อไปแต่อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วแล้วก็เรื่องของเรื่องความพอเพียงที่เราจะอยู่กับสอนตลอดเราไปใช้ในชีวิตได้ดีมากเจ้าอยู่หัวเป็นคนแรกที่เอาเรื่องนี้มาใช้เลยเจ๋งมากนะหรือถ้าเกิดมีความคิดขึ้นมาแบบนี้ได้นิดหน่อยก็เป็นบุญกับตัวเองนะครับคิดว่าพระเจ้าอยู่ก็คงดีใจค่ะนี่คือความในใจนะคะของคุณปาล์มอินสติ้งนั่นเองบางคนจะเห็นว่าอย่างคุณปาล์มเนี่ยเป็นนักร้องเพลงร็อกนะคะบางคนก็จะไม่รู้ว่าอีกหนึ่งความสามารถของคุณปาล์มนี่คือการวาดภาพบนผืนผ้าใบด้วยสีอะคริลิกต่างๆเนี่ยค่ะโดยยอมรับนะว่าเราก็ไม่เคยรู้มุมนี้ของคุณปาล์มเราเพิ่งมารู้ในวันนี้นี่เองอย่างที่พี่ปาล์มบอกไปตอนนี้เนี่ยเราหันกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างต่อให้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดแต่ว่าตัวเราเองที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยแค่ทำได้ให้พ่อหลวงเนี่ยชื่นใจแค่นั้นก็พอแล้วทุกๆคำของพี่ปาล์มค่ะที่พี่ปาล์มได้พูดออกมาเราไม่รู้เลยจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่าเหมือนเป็นคำพูดแทนใจของคนทั้งประเทศเป็นคำพูดที่คนอยากพูดถึงพ่อหลวงว่าเราไม่เคยเห็นพ่อหยุดพักเราเห็นท่านเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนคนไทยอยู่เสมอเลยแล้วเราตอนนี้เราทำอะไรเพื่อประเทศไทยของเราได้บ้างนั่นคือการรู้จักหน้าที่ของเราเองดำเนินตามรอยของพ่อเองความโศกเศร้าเสียใจสามารถเป็นได้รู้สึกได้แต่ว่าชีวิตของเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีคนรุ่นใหม่มากความสามารถอีกหนึ่งคนนะคะจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยค่ะเป็นนักบรรเลงขลุ่ยรุ่นใหม่ค่ะที่ประพันธ์บทเพลงน้ำตาเพื่อพ่อหลวงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะจากนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกลกลับมากับ FM on TV Special นะคะช่วงนี้ค่ะเรามีนักบรรเลงขลุ่ยรุ่นใหม่นะคะที่แต่งเพลงเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาค่ะThank you.
สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าน้ำตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องเอิร์ธสักนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าอย่างน้องเอิร์ธเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถสูงในเรื่องของการเป่าขลุ่ยด้วยนะคะเพราะว่าน้องมีดีกรีรางวัลแล้วก็ระดับการโชว์ที่เป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเคยถวายการรับใช้นะคะคือแสดงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วอยากให้น้องเอิร์ธเล่าบรรยากาศในวันนั้นสักนิดนึงค่ะมีความรู้สึกประทับใจยังไงได้บ้างคะวันนั้นได้รับการติดต่อมาครับจากทางโรงแรมแม่น้ำค่ะก็คือว่าเราจะได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านนะครับค่ะเป็นความรู้สึกที่พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คือปกติผมจะมีคิวงานคิวการแสดงอะไรเงี้ยครับที่จะต้องจัดเตรียมไว้แต่ว่าพอเราทราบเรื่องนี้เราตอบตกลงแล้วก็รู้สึกความรู้สึกข้างในมันออกมาทั้งหมดว่าในชีวิตนึงเราได้มีโอกาสนี้แล้วอะไรเงี้ยครับคือตอบโดยที่เราไม่ได้หยุดคิดหรือตัดสินใจอะไรเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะทําให้โชว์กับการแสดงวันนั้นออกมาอย่างดีที่สุดอ่ะครับค่ะตื่นเต้นมากมั้ยคะกับการแสดงต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านไม่ตื่นเต้นครับแต่ว่าในการแสดงในวันนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับว่าชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วเราได้มีโอกาสครั้งหนึ่งครับในชีวิตค่ะซึ่งเพลงน้ำตานี้นะคะที่จบไปนะคะซึ่งทางน้องเอิร์ธเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดนะคะผ่านทางขลุ่ยด้วยนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาเพื่อบอกประชาชนชาวไทยคะคือชื่อเพลงน้ำตาใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเราพวกเราคนเองหรือคนไทยก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสศึกษารู้จักพระองค์ท่านในหลวงของเราเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนเสียใจครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่หลายๆครั้งนะครับความเสียใจก็เรามักจะถึงน้ำตาแต่ความรู้สึกที่ผมอยากจะถ่ายทอดผ่านเพลงนี้จริงๆเนี่ยคือผมอยากให้น้ำตาที่เราไหลออกไปจากตัวเราเนี่ยนะครับเป็นน้ำตาแห่งความจงรักภักดีที่ไม่มีความอ่อนแอเป็นน้ำตาที่พร้อมจะทำดีเพื่อตามรอยพ่อครับค่ะเพลงนี้น้องเอิร์ธเป็นคนแต่งเองคนเดียวเรียบเรียงเองคนเดียวเลยไหมคะผมเป็นคนแต่งแล้วก็มีพี่พรชัยจารุพิจารณ์เป็นโปรดิวเซอร์ครับอ๋อมาช่วยเรียบเรียงให้อีกทีนึงเป็นผู้ประพันธ์แบ็คกิ้งแท็กช่วยเป็นโปรดิวซ์ให้ครับค่ะค่ะขั้นตอนการแต่งคะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะแต่งเพลงนี้ออกมาได้คะจริงๆต้องยอมรับอะครับว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยก็ตั้งสติไม่ได้อยู่หลายวันใจหนึ่งก็อยากจะทำงานที่ตัวเองรักอยากจะซ้อมขลุ่ยอยากจะทำหลายๆอย่างอยากจะเป่าขลุ่ยอะไรเงี้ยครับแต่พอถึงเวลาที่เราทราบข่าวทั้งที่เราเตรียมใจแล้วเนี่ยครับเราก็คือตั้งสติไม่ได้อยู่หลายวันแล้วก็พยายามที่จะแต่งเพลงออกมาก็เป่าไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการเลยครับแต่หลังจากที่ตั้งสติตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะประพันธ์เพลงนี้ออกมาด้วยความรู้สึกจากจุดประสงค์ที่แจ้งไว้เนี่ยครับออกมาก็ใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงหนึ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการทำเดโมครับแล้วก็ส่งให้พี่พรชัยจารุพิจารณ์จากนั้นก็มาทำแบ็คกิ้งแท็กกันค่ะก็เลยออกมาเป็นเพลงน้ำตาเพลงนี้นะคะ ความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอยากให้น้องเอิร์ธพูดถึงความประทับใจสักนิดนึงอย่างแรกเลยนะครับผมเริ่มฝึกขลุ่ยพอพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าผมอยากเป่าเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเรื่องการเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเพลงแรกในชีวิตนะครับที่ได้เป่าที่ได้บรรเลงแล้วก็ผมยึดหลักของพระองค์ท่านมาโดยตลอดในการฝึกฝนขลุ่ยหรือว่าแม้แต่การแสดงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพก็ตามนะครับผมยึดหลักก็คือพระองค์ท่านบอกว่าให้ทำต่อไปเรื่อยเมื่อเราเจอสิ่งที่เรารักเมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นแนวทางชีวิตของเราแล้วให้เราทำต่อไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าหยุดหย่อนที่จะทำแล้วความสำเร็จจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเองครับอันนี้คือที่ยึดเอาไว้ครับแล้วก็สำหรับพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9น้องเอิร์ธมีพระบรมราโชวาทอันไหนที่น้องเอิร์ธอยากจะเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็เดินตามรอยของพ่อค่ะหลายครั้งที่ผมฝึกครุยนะครับช่วงที่ผมยังมีประสบการณ์น้อยกว่านี้หรือว่ายังไม่เคยผ่านเวทีระดับโลกมาผมซ้อมหนักมากแล้วก็ซ้อมแบบไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยก็มีครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษาโดยเฉพาะความพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยครับ
คือมันไม่ใช่แค่ความพอเพียงแค่ในการใช้เงินอย่างเดียวแต่มันคือความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างของการดำเนินชีวิตอะครับก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ครับคือเป็นสิ่งที่ผมเอามาใช้สำหรับทุกๆอิริยาบถทุกๆอย่างในการดำเนินชีวิตของตัวเองที่พยายามที่จะทำให้ได้ถึงจะทำไม่ได้สักเศษเสี้ยวของที่พระองค์ท่านได้วางเอาไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วพยายามจะทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆครับผมค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องเอิร์ธค่ะฝากถึงประชาชนคนไทยนะคะที่ยังเศร้าโศกเสียใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะครับเพลงที่ผมแต่งมานะครับชื่อเพลงว่าน้ำตาบรรเลงด้วยคลุยไทยซึ่งเป็นคลุยไทยร่วมสมัยต้องขอใช้พื้นที่สื่อนิดนึงนะครับก็คือเป็นการทำร่วมกันระหว่างอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีซึ่งเป็นอาจารย์ของผมแล้วก็คุณเจตนาเทืองสว่างนะครับก็ผมบรรเลงเพลงนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วก็ฝากบอกทุกคนว่าเราร้องไห้ครับเราเสียใจครับทุกวันนี้ก็ร้องไห้นะครับแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนความรู้สึกเสียใจที่ร้องไห้เราร้องไห้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราเอาความอ่อนแอออกไปเปลี่ยนน้ำตานี้เป็นน้ำตาแห่งความจงรักภักดีน้ำตาที่ตั้งใจจะทำความดีตามรอยพ่อครับอยากฝากทุกคนไว้วันนี้ขอบคุณน้องเอิร์ธนะคะที่มาเป่าขลุ่ยให้เราได้ฟังกันค่ะขอบคุณยินดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ EFM on TV Special ค่ะเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยังสุขและพระบรมตาร่มพระบารมีมีคำใดจะตรงกับใจกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของ EFM on TV Special นะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของราคาข้าวของบ้านเราณตอนนี้ค่ะแม้ว่าช่วงนี้ค่ะชาวนาไทยกำลังอยู่ในช่วงของราคาข้าวตกต่ำอย่างหนักนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้หัวใจคนไทยเนี่ยได้ยิ้มกันต่อไปค่ะเมื่อได้เห็นดาราหลายคนนะคะให้ความช่วยเหลือชาวนาไทยทั้งการเปิด Instagram ให้เข้ามาโพสต์ขายข้าวกันนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ร้านอาหารตัวเองเนี่ยให้ชาวนามาขายข้าวด้วยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ3นักแสดงสาวนะคะอย่างคุณจักรจันทร์อาคัมสิริค่ะคุณเกรซการกล้าวและคุณนกอุษณีนะคะพร้อมด้วยแฟนคลับค่ะได้นัดรวมตัวกันเพื่อช่วยออกแบบโลโก้ให้กับชาวนาไทยนะคะซึ่งมีจิตอาสามาช่วยกันออกแบบโลโก้หลายคนเลยทีเดียวค่ะต้องบอกจริงๆว่าอันนี้เนี่ยเป็นนางฟ้าที่แท้จริงเลยใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ถือว่าทั้ง3คนเนี่ยได้ใช้พื้นที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นดาราเป็นศิลปินก็ใช้หน้าที่ตรงนี้แหละเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้กับประชาชนชาวไทยได้เข้ามาขายข้าวด้วยวันก่อนค่ะก็ได้เข้าไปดูใน Instagram ของคุณจักรจันทร์นะคะก็จะมีชาวนาไทยบางคนที่เดือดร้อนอยู่ค่ะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยจะต้องขายข้าวให้ได้เท่านี้เท่านี้ไม่งั้นเนี่ยก็คือจะต้องขายราคาที่ต่ำมากในราคาข้าวกิโลกรัมละ5บาท30สตางค์ซึ่งราคาน้อยมากเพื่อเป็นเหมือนแบบราคาขายตัดขาดทุนไปอะไรประมาณนี้ค่ะทางคุณจักรจันทร์เองก็ออกมาโพสต์บอกว่าช่วยเขาซื้อข้าวหน่อยนะเขาจะได้ขายข้าวในราคาที่กิโลกรัมละ20บาทผ่านทาง IG ได้เลยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันจริงๆต้องขอบคุณทั้ง3คนมากจริงๆนะคะค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องราวดีๆเรื่องต่อไปกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะบริเวณรอบๆพระบรมมหาราชวังแล้วก็บริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ได้มีดาราหลายคนค่ะที่ร่วมกันมาเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพต่อหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะบางคนก็แจกน้ำแจกขนมอาหารบางคนก็แจกสิ่งของเช่นเดียวกับน้องจินนี่ค่ะลูกสาวของพี่ใหญ่ฝันดีนะคะที่มาร่วมเป็นจิตอาสาแจกพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยล่าสุดนะคะทางพี่ใหญ่เองค่ะได้ออกมาบอกนะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวมากนะคะที่ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับนะคะซึ่งทางคุณพ่อเองก็สนับสนุนค่ะเพราะว่างานจิตอาสาต้องเริ่มจากเราก่อนที่จะส่งต่อไปให้จากผู้อื่นนั่นเองนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเราไม่เคยรู้นะว่าลูกของคุณใหญ่โตเป็นสาวแล้วขนาดนี้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราทำให้กับพ่อหลวงของเรานอกจากรูปนอกจากริบบิ้นนอกจาก
แจกอาหารนอกจากแจกน้ำหลายๆคนเนี่ยก็ไปบริเวณรอบๆสนามหลวงเพื่อช่วยเหลือคือไม่ได้มีเขาเรียกไม่ได้มีหน้าที่หลักแหล่งแต่เหมือนไปยืนสแตนด์บายเพื่อเป็นจิตอาสาให้ใครช่วยอะไรก็สามารถทำได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะปิดรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยบทเพลงจากวง Paradox กันนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงค่ะที่อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกของการสูญเสียของคนไทยให้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำความดีตามที่พ่อสอนนะคะโดยคุณต้าอิทธิพงศ์ค่ะนักร้องนำนะคะได้แต่งเพลงเสด็จประทับอยู่ค่ะหลังจากที่เห็นภาพคนไทยยืนกอดรูปในหลวงจนเกิดไอเดียแต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราขอปิดรายการค่ะด้วยเพลงเสด็จประทับอยู่นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่หมื่นล้านดวงใจฝากไปบนฟากฟ้าท่านได้ยินไหมต่อจากนี้พวกเราคนไทยจะรักกันไว้จะกอดกันไว้ให้นั่นกว่าเดิมท่านไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนที่พ่อเคยสอนจะจดจำไว้ให้พวกเรานั้นรักกันขอให้ลูกทั้งหลายเป็นคนดีไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนท่านอยู่ในหัวใจคนไทยและต่อจากนี้พวกเราขอเป็นคนดีและจะขอทำความดีนับจากนี้ไปยังคิดถึงทุกเวลายังคงนึกถึงไม่เคยเสด็จประ